สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บัวมีตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Isabella Nature Sense มาแนะนำนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวนี้นะคะคือเป็น Food Deodorant Spray เป็นสเปรย์ระงับกลิ่นเท้ารองเท้านะคะหรือสามารถฉีดได้ตามอุปกรณ์ฟิตเนสที่โดนเหงื่อแล้วมีกลิ่นเหม็นอับจากเหงื่อนะคะก็จะมาอธิบายวิธีการใช้นะคะตื่นมาเราก็สำหรับใครคุณผู้ชายที่แบบว่าต้องใส่รองเท้าทุกวันไปทำงานแล้วเท้าเหม็นหรือว่านักกีฬาเล่นกีฬาอะไรต่างๆเรานี่เราใช้สเปรย์ตัวนี้นะคะฉีดไปที่เท้าของเราวิธีการใช้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายสินค้าก่อนตัวสเปรย์ตัวนี้เนี่ยเป็นสเปรย์lemon grass and Himalayan pink salt คือสเปรย์ที่ทำจากน้ำเกลือฮิมาลายันสีชมพูนะคะดังนั้นมีเกลืออยู่ข้างในแล้วก็มีlemon grass คือตะไคร้นะคะและในเนี้ยจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆไม่มีน้ำหอมนะคะเมื่อกี้กลิ่นหอมอ่อนๆซึ่งกลิ่นหอมอ่อนๆเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้กลิ่นหรอกเพราะเราทาอยู่ที่เท้าเราใช่ไหมคะแต่ว่ากลิ่นหอมของเขาเนี่ยจะมีสรรพคุณจะมีตะไคร้เกรฟฟูดยูคาลิปตัสนะคะมี3อย่างแล้วใน3อย่างในตะไคร้เกรฟฟูดยูคาลิปตัสเนี่ยเขาก็จะมีสรรพคุณที่เป็นสรรพคุณของสมุนไพรนะคะแล้วก็เอามาฉีดเท้าเราอิซาเบลล่าเนเจอร์เซนนี่นะคะขวด120 ml อ่ะเดี๋ยวบัวจะมาอธิบายวิธีการใช้กันนะคะบัวฉีดบัวก็เหมาะมากกับผู้ชายเนาะผู้ชายต้องใส่รองเท้าแคชชูไปทำงานนี่เดี๋ยวขอหาที่วางกล้องก่อนผู้ชายแบบที่ต้องใส่รองเท้าอ่ะแล้วก็ไปทำงานทุกๆวันนะคะแน่นอนแหละเท้ามันจะมีเหงื่อแล้วมันจะมีกลิ่นถ้าเราไม่ทาอะไรเราก็ควรที่จะทาสิ่งนี้นะคะแล้วเขามีกลิ่นหอมๆด้วยนะโอเคที่วางกล้องได้แล้วนี่นะคะแล้วก็ขย่านิดนึงขวดใหญ่นะคะ120 ml น่ารักนะจะเป็นสีชมพูขวดนี้นะคะวิธีการคือเราฉีดลงบนมือเราก่อนนะคะนี่เราก็ฉีดน้ำเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะน้ำจะมีความขุ่นๆนะคะฉีดทีเดียว2ทีแล้วเราก็นวดไปที่เท้าเรานวดไปให้ทั่วเท้าเรานะคะเห็นไหมคะนวดไปให้ทั่วค่ะทั่วเลยค่ะแล้วเราก็ทำสลับด้านนะคะแล้วก็ทำอีกด้านนึงถ้าจะฉีดไปบนเท้าเลยมันจะกระเด็นค่ะนี่คือวิธีการคือฉีดบนมือก่อนแล้วก็สเปรย์ตัวนี้นะคะใครสมมุติว่าชอบใช้เรารู้สึกมันดีมันชอบเอามาฉีดที่รักแร้ได้นะคะทำวิธีการเดียวกันคือฉีดบนมือก่อนแล้วก็ป้ายเอากลิ่นตัวอยู่หมัดเลยนะคะขอบอกแล้วก็เป็นถือว่าจะถ้าสมมตินำมาใช้เป็นโรลออนอะถือว่าเป็นโรลออนที่ปราศจากสารอลูมิเนียมและสารระงับเหงื่อใครใช้ได้ก็คือใช้สามารถใช้ได้เลยนะคะนะอ่ะอันนี้บัวก็เอามานวดอีกเท้าหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็แห้งมันแห้งไวค่ะตัวนี้แห้งไวนะคะแห้งนะคะแล้วเราก็เล่นกีฬาหรือจะใส่รองเท้าพอสมมติคุณผู้ชายที่ทำงานใช่ไหมคะก็เนี่ยทาเท้าก่อนนะคะอย่างที่โบบอกนะคะเราฉีดบนมือแล้วเราก็เอาไปนวดให้ทั่วเท้าหรือถ้าเป็นรักแร้เราก็ฉีดแค่ฉีดเดียวแล้วเราฉีดเดียวเนี่ยเยอะแล้วก็ทาแล้วถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่ามีกลิ่นตัวเราก็แค่ระหว่างวันเราก็ล้างรักแร้แล้วเราก็ทาใหม่นะคะเพราะว่าอันเนี้ยปลอดสารอลูมิเนียมไม่มีสารก่อมะเร็งเต้านมนะคะแล้วเวลาลูกค้าซื้อสินค้าตัวนี้นะคะด้วยความที่ข้างในเขาเป็นเกลือพอลูกค้าใช้ไปสักสมมุติว่า 2-3 เดือนแล้วยังไม่หมดบางทีมันเกลือมันตกผลึกนะคะแล้วมันจะมาอุดตรงสเปรย์นะคะทางร้านค้าเขาจะให้หัวอีกแบบนึงให้ลูกค้าไปด้วยเป็นหัวแบบกดลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนเอาหัวที่อุดตันเนี่ยออกต่อไปก็ใช้หัวแบบกดคราวนี้ก็ใช้เทออกรูมันจะเล็กนะคะมันจะออกมาไม่เยอะซึ่งก็มั่นใจได้ว่าจะใช้หมดขวดโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องหัวนะคะด้วยความที่ข้างในเขามีส่วนผสมของเกลือนะคะคราวนี้ไม่ต้องมีกลิ่นเท้า อยู่บ้านแล้วแบบว่ามีอะไรมีปัญหาที่เท้าเช่นคันหรืออะไรอย่างนี้เอามาทาได้เลยเช่นแบบว่ารู้สึกคันเท้ารู้สึกว่าไป
บัวก็ฝากด้วยนะคะตัว Food Deodorant Spray Lemon Grass and Himalayan Pink Salt Water ของ Isabella Nature Scent นะคะตัวนี้เวิร์กสุดๆทาเท้านะคะเอามาทารักแร้ได้ด้วยเป็นธรรมชาตินะคะหรือมีอาการคันเท้าหรืออะไรที่เท้านี่เอามาฉีดสามารถนำไปเช็ดเสื่อโยคะได้นะคะสมมติว่าใครที่ชอบเล่นโยคะแล้วพอเราใช้เสื่อโยคะเสร็จนะคะเราเช็ดก่อนเอาผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดเหงื่อออกก่อนแล้วอันนี้ลงนะคะฉีดไม่ต้องเยอะวิธีการคือเหมือนเดิมคือจะฉีดอันนี้จะฉีดลงเสื่อเลยก็ได้เพราะมันจะไม่กระเด็นที่เราให้ฉีดบนมือเพราะว่าเรากลัวมันกระเด็นสะท้อนขึ้นมานะคะเพราะว่ามันแรงค่ะเช็ดเราก็ฉีดบนเสื่อก็ได้แล้วเราก็เอาผ้าสะอาดลูบให้ทั่วหรือใครที่ไปเล่นโยคะตามฟิตเนสเนี่ยนะกลิ่นจะค่อนข้างเหม็นมากเอาวันนี้ลงก่อนรอบหนึ่งนะคะแล้วรอแป๊บหนึ่งฉีดไม่ต้องเยอะต้องแยะฉีดแค่ทีเดียวแล้วก็มันจะเป็นการแก้กลิ่นอับนะคะในข้างในนี้มันมีสารต้านเชื้อแบคทีเรียด้วยนะคะมันมีสารขจัดเชื้อโรคด้วยนะคะดังนั้นเราจะมั่นใจได้ว่าเสื่อโยคะที่เราเล่นอ่ะมันจะสะอาดนะคะเพราะเราฉีดสารเพราะเราฉีดตัวนี้ลงไปแล้วก็มันจะสะอาดจริงนะคะแล้วก็มันจะมีกลิ่นหอมมันอ่อนของสาร3ตัวที่บอกคือเป็นสารจากตะไคร้เกฟุตดูคยิปตัสนะคะซึ่งหอมแบบอ่อนๆหอมแบบสดชื่นทำให้เราหรือจะไปฉีดเครื่องออกกำลังกายที่บ้านก็ได้นะคะใครมีเครื่องออกกำลังกายแล้วแบบว่าอยากจะรักษาดูแลให้มันปลอดเชื้อตรงที่นั่งนะคะเราก็เอาอันนี้ฉีดนะคะนี่ค่ะเป็นขวดสีชมพูน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ใครสนใจสินค้าไปที่เพจร้านค้าของ Isabella Nature Scent เลยนะคะขอบคุณค่ะ